ทุกเย็นเราก็บทเราก็สวดบทที่เรียกว่าอิมินานะเรียกภาษาชาวบ้านว่ากรวดน้ำตอนเย็นจริงๆไม่มีน้ำให้กรวดนะแต่ว่ามันเป็นมากอะไรมันเป็นมากกว่าการกรวดน้ำสิ่งที่เราได้สาธยายมาเนี่ยขอให้ใส่ใจนะเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงปณิธานหรือว่าถ้าพูดภาษาสมัยใหม่คือจิตวิญญาณของชาวพุทธจิตวิญญาณชาวพุทธเนี่ยนะมันก็แสดงนะอยู่ในเนื้อหาของบทกรวดน้ำนะที่เราได้สาธยายถ้าเราไม่ใช่เพียงแค่ปากว่าไปนะตามความเคยชินแต่พิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวมันจะมีคุณค่ามากเลยบทอิมินานี่นะครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญหรือว่าส่งความปรารถนาดีไปให้แก่สรรพสิ่งก็ว่าได้ไม่เว้นแม้กระทั่งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของธรรมชาติหรือจักรวาลไม่ได้แผ่ไม่ได้อุทิศให้เฉพาะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์เท่านั้นแม้แต่ศัตรูนะผู้เป็นกลางผู้จ้องผานเราก็มีน้ำใจเผื่อแผ่ให้ชาวพุทธเนี่ยนะเรามีความปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่คิดร้ายกับเราคนที่ต่อว่าด่าทอเรามันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธที่จะไปแก้แค้นหรือไปแช่งให้เขาเกิดความฉิบหายหรือเกิดหายนะเวลาเราสวดบทเนี่ยนะลองดูว่าเราได้ทำอย่างที่เราได้สวดหรือเปล่าเรามีความปรารถนาดีกับคนที่เขาคิดร้ายกับเราหรือไม่อันนี้มันเป็นจิตวิญญาณชาวพุทธเลยนะซึ่งมันทวนกระแสกิเลสแล้วก็ทวนกระแสชาวโลกในชาดกเนี่ยนะหลายเรื่องเลยนะจะเป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์ที่มีความเมตตาปรารถนาดีแม้กระทั่งคนที่ทำร้ายท่านอย่างเช่นมีเรื่องของฤาษีท่านหนึ่งนะชื่อขันติวาทีท่านก็เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในการปฏิบัติธรรมแล้วก็วันหนึ่งนะก็บังเอิญมีพระราชาเนี่ยมาเที่ยวสวนอุทยานมีนางฟ้อนนางบำเรอมาอยู่รายรอบแล้วก็ระหว่างที่พระราชาเนี่ยนะเกิดหลับไปเนี่ยพวกผู้หญิงเนี่ยก็ไปทราบว่ามีฤาษีชื่อขันติวาทีเนี่ยนะกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่ก็ไปฟังธรรมส่วนพระราชาตื่นขึ้นมาพอพบว่านางฟ้อนนะหรือว่าหญิงทั้งหลายเนี่ยทิ้งตัวเองไปหาขันติวาทีดาบทก็ไม่พอใจนะไปถามว่าเนี่ยไปหาขันติวาทีว่าเนี่ยท่านเป็นใครนะท่านก็บอกว่าเราเป็นฤาษีเป็นดาบสนะที่ถือเอาขันติธรรมเนี่ยนะเป็นข้อประพฤติปฏิบัติขันติคืออะไรนะก็คือความอดทนนะอดทนต่อสิ่งยั่วยุพระราชาก็อยากจะทดสอบว่าขันติจริงหรือเปล่านะก็สั่งใ
เสนาอำมาตย์เนี่ยจับมาโบยตีฟาดเป็นร้อยเป็นร้อยร้อยครั้งไม่พอนะยังถึงกับสั่งให้ตัดมือตัดแขนตัดขาตัดหูนะแล้วก็ดูซิว่ายังมีขันติอยู่ไหมทำถึงขนาดนี้นะแต่ปรากฏว่าคันติวาทีนี่ก็ไม่โกรธเลยนะถึงก็บอกว่าเนี่ยนะขอให้พระราชาผู้ตัดมือตัดขาตัดแขนตัดหูตัดจมูกของเราเนี่ยขอให้ท่านนะมีความสุขสวัสดีนะมีอายุยืนนานนะดาบทอย่างเรานะไม่มีความโกรธเคืองนะคนที่ทำร้ายเรานะพูดจบก็สักพักก็สิ้นลมนะส่วนพระราชาเนี่ยก็สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะโดนธรณีสูบตายเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณธรรมของชาวพุทธนะซึ่งพวกเราเนี่ยควรน้อมมาพิจารณาถึงแม้จะทำไม่ได้หรือทำได้ยากนะแต่ว่าให้ถือว่าเราพยายามไปให้ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเวลาเราจะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้ใครเนี่ยก็อย่าลืมคนเหล่านี้ด้วยนะคนที่เขามุ่งร้ายต่อเราคนที่เขาเกลียดชังเราคนที่เขาทำร้ายเราเขาจะทำอะไรกับเราไม่ดีอย่างไรนะเราก็ไม่ตอบโต้เรามีแต่ความดีนะให้เขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชาวพุทธนะที่ว่าเรามีดีอะไรเราก็แบ่งปันไปให้นะไม่ใช่ให้สิ่งของให้อาหารแม้กระทั่งบุญกุศลเราก็ให้นะอันนี้ถึงจะเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีชาวพุทธจำนวนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้ว่าจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธหรือเปล่าก็สอนกันนะบอกกันไปนะว่าเนี่ยเวลาทำบุญอุทิศเวลาทำบุญสร้างกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปอุทิศบุญกุศลให้ใครนะเพราะว่าอุทิศให้แล้วเดี๋ยวบุญกุศลของเราจะเหลือน้อยลงนะอันนี้เรียกว่านอกจากตนีทีเหนียวแม้กระทั่งบุญกุศลแล้วเนี่ยยังเต็มไปด้วยอวิชชาหรือโมหะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยก็จะรู้ว่ายิ่งอุทิศกุศลให้ใครเนี่ยนะกุศลในใจเราก็จะงอกงามไปด้วยนะบุญอันนี้เนี่ยหรือกุศลอันนี้เราเรียกปฏิทานนามัยนะปฏิทานนามัยคือว่าบุญที่เกิดจากการที่อุทิศนะบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้อื่นยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะมันไม่เหมือนเงินนะไม่เหมือนเงินนะถ้ายิ่งให้ก็ยิ่งหมดนะแต่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยไปคิดว่าบุญกุศลเนี่ยไม่ต่างจากเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากมีบุญเยอะๆก็ต้องหวงบุญเอาไว้นะไม่แผ่ให้ใครอันนี้เรียกว่าไม่ใช่เป็นไม่มีจิตวิญญาณแบบชาวพุทธนะแล้วก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะในเรื่องของบุญด้วยนี่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบุญมีเยอะซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากความเห็นแก่ตัวนะแล้วก็เรียกว่าอาศัยหรือถูกกิเลสครอบงำนะงั้นเราชาวพุทธเนี่ยนะเราต้องนะมีน้ำใจที่นะไม่มีประมาณหรือน้ำใจที่กว้างขวางนะพร้อมที่จะเผื่อแผ่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมนามธรรมก็คือบุญกุศลนี่แหละก็แผ่ไปให้เป็นการแสดงความขอบคุณด้วยนะเมื่อเราผ่านมาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณนะสรรพสิ่งนะที่ทำให้เราได้นะมีวันนี้นะหรือได้มาถึงนาทีนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีส่วนช่วยทำให้เราได้นะเป็นอยู่มาจนปัจจุบันนะการมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีอายุมาถึงปานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่สมควรที่เราจะขอบคุณหรือว่าเราลึกถึงความดีเราลึกถึงบุญคุณของสรรพสิ่งแล้วก็
ตอบแทนด้วยการอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ถึงแม้จะมีบางคนไม่ได้ทำดีกับเราแถมยังเอาเปรียบเราโกงเราอ่ะเราก็ไม่โกรธเคืองนะเราก็แผ่ไปให้เหมือนกันอันนี้ส่วนที่หนึ่งนะของปณิธานหรือจิตวิญญาณชาวพุทธเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะที่จะฝึกฝนตนนะจะพัฒนาตนจะเพียรกำจัดกิเลสละตัณหาอุปาทานนะรักษาใจไม่ให้หมู่มารเนี่ยมันได้ช่องนะอย่างที่เราสวดเนี่ยขอหมู่มารอย่าได้ช่องด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินนะอันนี้มันก็เป็นปณิธานของเราอีกเหมือนกันนะในแต่ละวันแต่ละวันเราเกิดมาเนี่ยนอกจากทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะทำประโยชน์ให้กับตนนะประโยชน์ส่วนตนเนี่ยเรียกว่าอัตตัทธะนะประโยชน์ผู้อื่นก็เรียกว่าปรัตถะชาวพุทธเราเนี่ยก็ทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านเนี่ยนะจริงๆก็ไม่ใช่แค่การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เท่านั้นนะถ้ามีอะไรที่เราจะทำได้ด้วยตัวเราด้วยมือด้วยไม้นะด้วยทรัพย์สินของเราก็ให้เราก็ทำตามกำลังแต่เดียวกันก็ไม่ทิ้งประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คือการฝึกนะการฝึกจิตพัฒนาใจและการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตนะที่เรียกว่าสูงส่งนะในบทที่เรากรวดน้ำเนี่ยนะจะมีการเอ่ยถึงนิพพานเอ่ยถึงนิพพานเนี่ยนะในฐานะที่เป็นจุดหมายของชีวิตนะซึ่งชาวพุทธเราเนี่ยควรจะน้อมมาเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเรานะนิพพานเนี่ยแม้จะอยู่ไกลหรือว่าแม้จะไปได้ยากนะแต่ว่าเราก็ควรจะน้อมนึกเอาไว้อยู่เสมอถือว่าเป็นหมุดหมายนะของชีวิตมันดีกว่าการที่เราจะตั้งจิตนะว่าชีวิตนี้เราจะรวยนะเราจะเป็นเศรษฐีเราจะเป็นรัฐมนตรีเราจะเป็นนายกรัฐมนตรีหลายคนเนี่ยตั้งจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะแต่ถ้าเป็นชาวพุทธนะเราจะมองว่าเนี่ยจุดมุ่งหมายเรานี่ถือว่าต่ำมากนะมันมีจุดมุ่งหมายที่ดีกว่านั้นที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือนิพพานนะคนสมัยก่อนเนี่ยนะก็จะไม่ได้มุ่งนะว่าอยากจะเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตนะแต่ว่าจะมุ่งนะถึงนิพพานเลยจิตเนี่ยจะน้อมนึกถึงนิพพานอยู่เนืองๆเวลาทำบุญทำกุศลจิตก็มุ่งหมายไปที่นิพพานนะเวลาใส่บาตรเนี่ยนะก็ไม่ได้อธิษฐานเยอะแยะนะอธิษฐานในที่นี้หมายถึงแบบไทยๆนะความหมายแบบไทยๆคือว่าขอให้ได้เป็นโน่นขอให้ได้มีนี่ขอให้ร่ำรวยคนสมัยก่อนเนี่ยนิฐานสั้นๆนะนิพพานปัจจโยโหตุขอให้เป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานแค่นั้นแหละสั้นๆแต่คนสมัยนี้เนี่ยเราไม่เห็นความสำคัญของนิพพานแล้วเราอยากจะรวยเราอยากจะมีชื่อเสียงเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากจะสอบเข้านะที่นั่นที่นี่ได้คิดแต่เพียงแค่นี้แหละเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะหรือว่าเวลาที่โยมมาทำบุญเนี่ยโยมมาถวายสังฆทานจะสังเกตอย่างนี้นะการอธิษฐานหรือการขอนะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยจะใช้เวลานานทีเดียวนะเอามือจบนะจบหัวแล้วก็อธิษฐานยาวนะความต้องการนี่ดูเยอะแยะไปหมดและส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องพื้นเรื่องโลกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยชาวพูดแล้วเนี่ยมันมีอะไรสำคัญเท่าพระนิพพานอีกแล้วนะคนยุคนี้เนี่ยก็โดยเพราะที่เป็นชาวพุทธเนี่ยก็สมควรนะที่จะเอาพระนิพพานเนี่ยเป็นหมุดหมายของชีวิตนะพระนิพพานหมายถึงอะไรหมายถึงความสงบเย็นนะเพราะว่าไม่มีกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะโมหะครอบงำเป็นภาวะที่เย็นสงบไม่ว่ามีอะไรมากระทบนะมันก็ไม่กระเทือนถึงใจ
นะแดดจะร้อนอากาศจะหนาวหรือแม้แต่เจ็บป่วยนะมันก็ไม่สามารถจะทำให้ใจเป็นทุกข์ได้เป็นภาวะสงบเย็นเป็นสุขนะที่ไม่ได้เกิดจากการมีการได้การครอบครองไม่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามรูปธรรมก็ได้แก่ทรัพย์สินเงินทองนามธรรมก็จะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศหรือแม้กระทั่งภาวะสมาธินะชั้นสูงไม่ว่าจะเป็นรูปฌานรูปฌานพวกนี้เป็นภาวะสมาธิชั้นสูงเนี่ยก็ไม่ติดนะความสุขก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นเป็นภาวะที่สงบเย็นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะก็ไม่มีความทุกข์ความร้อนแม้ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยหรือแม้ต้องตายนะก็จิตใจก็ไม่มีความหวั่นไหวหรือว่าใจกระเพื่อมอันนี้ต่างหากนะที่มันควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตเรานะอย่างอื่นนะที่เหลือเนี่ยมันล้วนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นสรณะอันประเสริฐนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีข้าบดีท่านหนึ่งนะชื่อจิตตข้าบดีก็เป็นคนที่ใฝ่ธรรมมากเมื่อใกล้ตายเนี่ยเทวดาก็มานะแล้วก็มาเชิญชวนให้ท่านเนี่ยนะปรารถนาไปเกิดเป็นพระมหาจักรพรรดินะในชาติหน้าบอกว่าเนี่ยบุญของท่านเนี่ยถึงนะท่านทําบุญมามากเนี่ยบุญของท่านถึงชาติหน้านี่ถ้าได้เป็นจักรพรรดิเนี่ยถ้าท่านตั้งจิตปรารถนาเป็นจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เป็นมากจิตตคาบดีปฏิเสธนะไม่เอานะท่านมุ่งแต่พระนิพพานอย่างเดียวเพราะว่าแม้กระทั่งจักรพรรดิมันก็ไม่เที่ยงนะคนเป็นจักรพรรดิคนเป็นพระราชาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขนะที่ตายไม่สวยตายไม่ดีหรือว่าอยู่อย่างรุ่มร้อนนะก็มีมากมายนะงั้นคนที่ฉลาดเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธที่ฉลาดเนี่ยนะก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับนิพพานการที่พวกเราเนี่ยนะมีจิตน้อมนึกถึงพระนิพพานเนี่ยนะอยู่เสมอหรือว่าถือเป็นจุดหมายนะของชีวิตเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาเราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะมันจะกลายเป็นเพียงแค่แบบฝึกหัดหรือบททดสอบเท่านั้นเองคนเวลาเราเจอความเจ็บปวดเจอความพัดผ้าสูญเสียหรือแม้กระทั่งเจอคนต่อว่าด่าทอนะก็จะหงุดหงิดโมโหเศร้าโศกนะแต่ว่าถ้าเรามองว่าโอ้ชีวิตนี้เนี่ยนะเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายหรือว่าจะเป็นชีวิตหน้าก็ตามนะไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะกลายเป็นเล็กๆน้อยมันเหมือนกับว่าคนที่จะสอบให้ได้จะเรียนให้จบปริญญาเอกเนี่ยนะมันก็ต้องเจอการบ้านเจอบททดสอบนะหรือว่าเจอการทดสอบที่ยากลำบากนะมันไม่เหมือนกับการสอบชั้นประถมชั้นมัธยมนะเวลาเจอวิกฤตในชีวิตเนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักนะวางจิตวางใจให้ดีเนี่ยก็จะทุกข์มากเลยนะทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อเนี่ยนั่นนี่คือบททดสอบอย่างหนึ่งนะยิ่งจะไปให้ถึงจุดหมายสูงส่งคือนิพพานเนี่ยก็ต้องยิ่งต้องเจอบททดสอบที่มันยากนะพอเรามองแบบนี้เนี่ยนะมันจะเกิดความเพียรพยายามมันจะเกิดความอดทนที่จะผ่านไปให้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีจุดหมายแบบนี้นะเจอปัญหานี่เจอปัญหาหน่อยก็โวยวายนะก็คร่ำครวญนะคนที่ฉลาดเนี่ยนะเขาจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นบททดสอบนะที่เราต้องผ่านไปให้ได้นะพอถ้าผ่านไปไม่ได้เนี่ยนะจะไปถึงพระนิพพานนั้นเป็นจุดหมายสูงสุดเนี่ยนะมันจะไปถึงได้อย่างไรบางทีเจอแค่บททดสอบของชั้นประถมมัธยมเนี่ยยังไม่ผ่านเลยเนี่ยจะหวังจบแม้กระทั่งปริญญาตรีได้อย่างไรนะคนที่เขาหวังสูงเนี่ยนะเช่นหวังจบปริญญาเอกหรือแม้แต่ปริญญาตรีก็ตามเนี่ยนะเวลาเจอบททดสอบยากๆนี่เขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเคราะห์กรรมแต่เขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เหมาะสมแล้วนะ
สำหรับการที่เราจะผ่านไปให้ได้แล้วเราจะผ่านไม่ได้เราต้องฝึกนะต้องฝึกให้มีความรู้ให้มีประสบการณ์เนี่ยเหมือนกับเราอยากจะเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยเจอบททดสอบนะเจอข้อสอบยากๆเราก็ต้องนะกลับไปค้นคว้านะกลับไปศึกษาเพื่อที่จะตอบให้ได้มีบางคนเนี่ยนะเขานะเคยมีคนมาหานะบอกว่าโอ้กุ้มใจนะเรื่องงานเรื่องการนะตอนนี้เขาเป็นเซลล์นะเดี๋ยวนี้ของเนี่ยขายก็ไม่ค่อยได้แล้วเพราะเศรษฐกิจไม่ดีนะคุยไปคุยไปเขาก็เองก็สนใจธรรมะนะแล้วเขาเองก็บอกว่าเนี่ยชีวิตเนี่ยก็อยากจะบรรลุนิพพานนะก็เลยบอกเขาไปว่าเนี่ยแค่ปัญหานี้คุณยังท้อเลยนะขายของนะไม่ได้ตามเป้านี้คุณยังท้อแล้วคุณจะไปนิพพานได้อย่างไรพอพูดแบบนี้เขาก็ได้คิดนะว่าโอ้เออใช่นะเราจะท้อกับเรื่องแค่นี้ทำไมนะถ้าท้อกับเรื่องแค่นี้นี่มันจะคิดถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดถึงแล้วเพราะนิพพานเนี่ยนะมันต้องนะเจออุปสรรคเจอปัญหาที่ยากกว่านี้เยอะนะขนาดเนี่ยพระพุทธเจ้านี่นะต้องผ่านด่านนะผ่านบททดสอบมากมายนะโดยเฉพาะตอนที่ไปเมื่อพระเวสสันดร นี่นะก็ต้องพร้อมที่จะสละทุกอย่างนะตอนที่พระเวสสันดร เนี่ยนะท่านยังเป็นเด็กเนี่ยนะจิตใจก็มุ่งพระนิพพานแล้วแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะพร้อมที่จะสละดวงตานะเพื่อเป็นทานให้กับผู้ที่ยากไร้แต่ปรากฏว่าเอาความจริงเนี่ยให้การสละดวงตานี่ไม่ยากเท่าไหร่ไอ้ที่ยากคือต้องสละเมียต้องสละลูกเนี่ยให้กับชูชกนี่แหละแต่พอท่านมุ่งพระนิพพานมุ่งพระโพธิญาณ นะท่านก็เลยตัดใจได้นะถือว่าจะต้องยอมที่สละสิ่งที่เรียกว่ารักและหวงแหนมากที่สุดนะซึ่งก็คือบททดสอบเพื่อที่จะตัดหรือว่าวางไอ้ความยึดในตัวกูของกูนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเรามีพระนิพพานเป็นจุดหมายเนี่ยนะไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะอดทนต่อปัญหาต่ออุปสรรคเติบต่อความยากลำบากได้นะเวลาเงินถูกโกงหรือว่าเจ็บป่วยนะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้อันนี้แหละคือบททดสอบเนี่ยที่เราต้องผ่านไปให้ได้ไอ้ที่เราทุกข์เพราะว่าเรายังมีความยึดในตัวกูของกูอยู่นะแค่นี้เนี่ยเรายังปล่อยวางไม่ได้นี่แล้วจะไปถึงนิพพานได้อย่างไรนะอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งนะที่เราควรนะยึดเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายนะของชีวิตหรือเป็นหมุดหมายเนี่ยที่เราจะไปให้ถึงส่วนจะถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเวลาเราเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆเนี่ยไม่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามมันไปได้ง่ายนะเพราะเรารู้ว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเจอในวันนี้มันยังเล็กน้อยนะเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะต้องเจอในวันหน้าถ้าหากว่านะจะก้าวข้ามให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้แล้วเราก็เห็นความจะเป็นในองค์การฝึกฝนพัฒนาตนเจออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ถือว่ามันเป็นแบบฝึกหัดเจอคำตอบว่าด่าทอก็ดีนะมาฝึกให้เราลดละกิเลสนะมาฝึกให้เราลดความยึดติดถือมั่นคนเราถ้ามองปัญหาต่างๆว่าเป็นเคราะห์นะมันท้อนะมันหมดกำลังใจง่ายๆแต่ถ้าเรามองว่าอ๋อพวกนี้เขามาเพื่อจะฝึกเรานะหรือมาเพื่อที่จะเป็นข้อสอบนะว่าเราจะสามารถผ่านไปได้แค่ไหนนั่นเนี่ยถ้าว่าเราอยากจะมีกำลังใจนะในการที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยนะลองนึกถึงจุดมุ่งหมายที่สูงส่งเอาไว้นะคือพระนิพพานนะและถ้าเราเข้าใจว่าพระนิพพานเนี่ยคืออะไรนะมันไม่ใช่เป็นเมืองแก้วนะไม่ใช่เป็นสวรรค์ชนิดหนึ่งนะที่วิเศษกว่าสวรรค์ทั้งปวงนะแต่เป็นภาวะที่หมดทุกข์หมดกิเลสนะเป็นภาวะที่ล้วนแล้วแ
็นภาวะที่ชีวิตนี้เนี่ยนะควรจะเข้าถึงให้ได้เป็นภาวะที่ประเสริฐที่สุดนะมันไม่ใช่เกิดจากความเห็นแก่ตัวที่อยากจะสงบนะแต่ว่าเป็นภาวะที่เมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยก็อยากจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะโดยที่ไม่ได้มีความเห็นแก่ตัวไม่ได้มีความทุกข์กับการที่ไปช่วยเหลือสรรพสัตว์เลยถ้าลองนึกแบบนี้นะเอาพระนิพพานเป็นจุดหมายระลึกถึงอยู่เสมอเวลาทุกเวลาเจออุปสรรคเจอความยากลำบากเจอความพัดภาคสูญเสียนะเจอความไม่สมหวังนะก็มองว่าโออันนี้แหละนะมันเป็นเพียงแค่บททดสอบเล็กๆน้อยๆนะระดับปริญญาตรีเท่านั้นเองนะที่จริงเราจะต้องเจอบททดสอบอีกมากนะจะจบปริญญาเอกเนี่ยนะถ้าไปแพ้กับข้อสอบระดับมัธยมเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะการจบแม้กระทั่งปริญญาโทแล้วเนี่ยอันนี้เป็นวิธีคิดนะที่มาช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะระดมความเพียรหรือว่ามีขันติธรรมเนี่ยในการที่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้อย่างขันติวาทีดาบทเนี่ยนะที่ท่านอดทนนะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อความเกลียดชังเนี่ยเพราะว่าท่านมีนะพันธิพาเป็นจุดหมายนะจะเสียแขนเสียขาเสียมือก็ยอมนะเพื่อจุดหมายที่สูงกว่าแล้วก็มีหลายท่านนะที่ในหลายชาติทีเดียวที่ท่านพร้อมที่จะอุทิศแม้กระทั่งร่างกายเนี่ยแม้กระทั่งชีวิตเนี่ยเพื่อพระนิพพานมันกลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะคนเราก็รักตัวกลัวตายนะแต่พอคิดถึงชีวิตที่พอคิดถึงจุดหมายที่สูงกว่านะการที่จะสละชีวิตเนี่ยแม้กระทั่งเพื่อช่วยนะสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ทําได้นะอย่างมีคราวนึงถ้าเป็นดาบทเป็นฤาษีนะแล้วก็ไปเห็นไปที่ช่องง่อนผาเนี่ยมองลงไปข้างล่างเนี่ยเห็นแม่เสือเนี่ยมันเพิ่งคลอดมันหิวโหยมากเลยแล้วก็มันก็กำลังจะกินลูกเสือท่านก็สงสารนะบอกให้ลูกศิษย์เนี่ยไปหาอาหารมาให้ลูกให้แม่เสือลูกศิษย์หายไปนานนะไม่กลับมาเสือนี่ก็กำลังจะขย่ำลูกเสืออยู่ละนะท่านก็มีเมตตากับลูกเสือมากนะอยากช่วยชีวิตลูกเสือไว้ทำยังไงอ่ะก็เลยโดดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินนะเรียกว่าสละชีวิตเพื่อช่วยลูกเสืออันนี้ก็เป็นเรียกว่าเมตตาที่ไม่มีประมาณมากสละได้แม้กระทั่งชีวิตนะไม่ใช่เพื่อใครนะไม่ใช่เพื่อพ่อแม่แต่ว่าเพื่อสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆนะเดี๋ยวนี้เวลาเราจะทำบุญเนี่ยเราก็มักจะหลายคนก็จะช่างตรองนะว่าทำบุญอย่างไรถึงจะได้ผลหรือได้บุญมากกว่าถ้าทำบุญกับ ถ้าทำบุญกับพระนะ ถ้าทำบุญกับพระนี่ได้มากกว่าทำบุญกับโยมถ้าทำบุญกับโยมนะได้มากกว่าทำบุญกับสัตว์นะเดี๋ยวนี้เราทำบุญเมื่อกี้เราจะซื้อหุ้นนะว่าหุ้นตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงสุดนะเราก็ซื้อตัวนั้นแต่ว่าชาวพุทธเนี่ยที่ใจประเสริฐนี่ถึงเวลาที่มีสัตว์หรือว่าคนเดือดร้อนนี่ไม่คิดถึงผลได้ว่าจะเกิดกับตนเท่าไหร่นะถ้าช่วยได้ก็ช่วยทันทีอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยนะท่านก็ลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือนี่ขย่ำเพื่อช่วยชีวิตลูกเสือไว้อันนี้ท่านทำได้เพราะว่าท่านมีพระนิพพานเป็นจุดหมายเหมือนกันนะก็คือว่าพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อธรรมะนะมันกลายเป็นเรื่องง่ายนะเมื่อเรามีจุดหมายที่สูงส่งนะแต่ว่าพวกเราก็ไม่ต้องถึงขั้นทำขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าเพราะว่าเราให้เราถือว่าไอ้ปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยที่เราเจอเนี่ยนะมันยังเล็กน้อยมากกว่าที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายได้เจอมาแล้วแล้วก็ได้ข้ามไปจนได้ลองนึกแบบนี้สมั่งนะมันจะได้ทำให้เรามีความเพียรมีความกล้านะในการที่จะรับมือกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายต่างๆที่ผ่านเข้ามาโดยไม่เสียท่ากับความโลภความโกรธความหลงหรือว่า
ความกลัวรวมทั้งความพยาบาททั้งหลายนะเจ้านี้ก็พูดกับท่านนี้กราบพระ